คั่วผักกาดใส่ขิงสุดใส่น้ำมันหอยแซ่บๆนำหม้อค้างจองแบนฟ้าเขียงมีดผักกาดล่างสะอาด450กรัมน้ำมัน3บวงแกงกระเทียม2งีมขิงปอกแล้ว2ข้อมือน้ำมันหอย4บวงแกงวิธีทับผักเทียมบ่ให้มันฟ่งไปไกลเฮ็ดแบบนี้ง่ายๆนี่แม่นกระเทียมสับแล้ววิธีซอยขิงซอยบางๆก่อนแล้วจึงมาตัดเป็นชิ้นน้อยๆถ้าผู้ใดมักหนามักบางก็แล้วแต่บางคนก็ทุบเอาอันนี้แม่นขิงที่ซอยแล้วเป็นตอนประมาณ2นิ้วผักว่างแล้วนี่แม่นผักกาดที่ตัดแล้วเกี่ยมหม้อค้างแล้วก็เอาน้ำมันใส่เปิดไฟฮ้อนจนกลัวผักเทียมเป็นสีเหลืองหรือว่าให้มันหอมแล้วก็พอขีดใส่ตัวหน่อยนึงมาเสียบนั่นก็เอาผักใส่ใส่ฝาปิดคุกประมาณ2นาทีหลังจากนั้นก็ไขฝาออกแล้วก็ใส่น้ำมันหอยแล้วก็คนให้ทั่วนี่มันแล้วเตรียมพร้อมกินได้สำหรับพวกที่บ่อยากกินซีนแป๊บๆคือลาบแล้วกินกับข้าวแล้ว